การเดินทางของชีวิตจากประวัติศาสตร์คืออดีตมาสู่ปัจจุบันไม่ว่าเราจะใช้คุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์เป็นการดำเนินเรื่องแต่ประวัติศาสตร์กลับมาเป็นปัจจุบันของเราทันทีถ้าเรามีปัจจุบันขณะที่ใช้คุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์พระมหาโพธิสัตว์ที่ไม่เคยปฏิเสธการช่วยเหลือเดินทาง 2,000 กว่าปีมาถึงเสถียรธรรมสถานและวันนี้คุณแม่จะหล่อพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์องค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่จะเป็นมรดกที่ทิ้งไว้อีกหลายพันปีเราเชื่อว่าพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะเป็นหัวใจแม่ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือโลกใบนี้และนี่คือการล้อมใจของเราให้เข้าไปเป็นหนึ่งกับการเดินทางจากประวัติศาสตร์สู่ปัจจุบันวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2562เราจะหล่อพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ณเสถียรธรรมสถานหล่อหัวใจแม่ล้อมหัวใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์เป็นงานของเสถียรธรรมสถานในทศวรรษที่4นี้คุณแม่จะทิ้งมรดกไว้ในโลกใบนี้โดยการมอบคุณธรรมของพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์มาอยู่ในหัวใจของลูกศิษย์ทุกคนมีคนถามว่าถ้าคุณแม่ไม่อยู่เสถียรธรรมสถานจะอยู่ได้อย่างไรคุณแม่ย้อนกลับคำถามนี้ไปยังลูกศิษย์และได้คำตอบจากลูกศิษย์ว่าเสถียรธรรมสถานจะอยู่ได้ถ้ายังมีคุณธรรมของคุณแม่ที่อยู่ในใจของลูกศิษย์มาหล่อหัวใจพระโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือนี้เป็นหัวใจเดียวกันกับพวกเรานะคะพบกันเป็นที่31ตุลาคมนี้ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant